สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันจะนำคดีที่เป็นคดีที่โหดที่สุดนะคะซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะซึ่งสะเทือนขวัญท่านผู้ชมมากนะคะยิ่งเป็นคดีที่เกิดในประเทศไทยด้วยแล้วนะคะมีหลายร้อยคดีนับไม่ถ้วนเลยคะ่ะมีทั้งคดีที่เป็นการฆาตกรรมนะคะแล้วก็คดีที่ แสดงความรุนแรงนะคะแล้วก็บางคดีก็มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะคะจนทําให้เจ้าหน้าที่นะคะต้องทํางานหนักกว่าจะไขคดีแต่ละคดีได้นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะนําคดีเกี่ยวกับคาตกรรมต่อเนื่องนะคะคาตกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆคดีนะคะที่เป็นคดีดังในอดีตนะคะซึ่งเป็นคดีที่เขาไขคดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะ คดีดังในอดีตนะคะอย่างเช่นคดีบุญเพ่งหีบเหล็กนะคะแล้วก็คดีซีวีนะคะแล้วก็คดีสมคิดพุ่มพวงนะคะแล้วก็คดีนิรุตหรือจำรองนะคะคดีไอ้หื่นซิกแพคนะคะแล้วก็คดีหนุยขุนเดชนะคะคดีไอ้จิมมี่สามศพนะคะคดีไอ้หีบเหล็กนะคะ แล้วก็มีอีกหลายๆคดีนะคะแต่วันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเกี่ยวกับคดีบุญเพง็งขีบเหล็กนะคะซึ่งเป็นนักโทษรายสุดท้ายนะคะที่ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอนะคะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะนายบุญเพ็งได้ก่อเหตุฆ่าหันศพอย่างโหดเทียมถึงเจ็ดศพด้วยกันนะคะพื้นเพของนายบุญเพ็งมีพ่อเป็นชาวจีนและแม่เป็นคนลาว เกิดที่เมืองอุดรมนทลอุดรพออายุได้ห้าขวบได้ย้ายมาอส่่กับญาติในยา่านบางขุนพรมอุปนิสัยของบุญเพงไม่ชอบทำงานแต่สนใจในวิชาอาคมและสยศาสตร์อีกทั้งมีความเชื่อเรื่องหมอดูทุกครั้งที่เขาลงมือฆ่าเขาใช้ของมีคมสังหารเหยือ่อแล้วขันศพก่อนนำศพใส่หีบเหล็กถ่วงน้ำภายหลังต่อมาบุญเพงเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้าย ที่ถูกประหารโดยการตัดคอซึ่งมีการเล่าต่อกันมานะคะว่าในตอนแรกขณะที่ประหารเพชฌฆาตไม่สามารถตัดคอเขาได้เนื่องจากความแก่กล้าในคาถาอาคมอย่างไรก็ตามศพฝังอยู่ที่ป่าช้าและทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษีเขตวัฒนาริมคลองแสนแสบปัจจุบันมีศาลบูชาบุญเพงซึ่งบุคคลในวัดจะเรียกบุญเพงว่า ลุงบุญเพงและยังเชื่อว่าขีบเหล็กทั้งเจ็ดใบนั้นถูกฝังอยู่ใต้สาราวัดนะคะเรามาย้อนรอยบุญเพงขีบเหล็กนะคะซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะในอดีตนะคะเรามาดูความเป็นไปเป็นมาของบุญเพงขีบเหล็กกันนะคะบุญเพงขีบเหล็กนะคะคือฉายาของฆาตกรต่อเนื่องนะคะที่น่าจะเป็นรายแรกๆของเมืองไทยนะคะ ที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยที่มาของฉายาก็เนื่องมาจากพฤติกรรมในการสังหารเหยื่อและทำลายหลักฐานอย่างสุดอมหิตผิดมนุษยมนานะคะโดยหลังจากฆ่าเหยื่อบุญเพงจะทำการหันศพแล้วนำอวัยวะเหยื่อใส่ในหีบเหลกก่อนนำไปถ่วงน้ำนะคะตามประวัตินะคะเล่าว่าบุญเพงนะคะเกิดที่มณฑลอุดรก็คือจังหวัดอุดรในปัจจุบันนะคะและเข้ามาอยู่กรุงเทพ ตั้งแต่ห้างขวบเมื่อเติบโตขึ้นมาก็บวชเป็นพระพิสุและจากการศึกษาไสยศาสตร์มนต์ดำจนมีวิชาแก่กล้าโดยเฉพาะการทำสเสน่ห์ยาแฝดทำให้บุญเพ็งหรือพระบุญเพ็งนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้หญิงมากหน้าหลายตาซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะในระดับเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะ แมจะอยู่ในเพศบรรพชิตนะคะแต่บุญเพ่งกับประพฤกนอกรีดนะคะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวน้อยสาวใหญ่มากมายอย่างไม่เกรงกลัวบักกรรมนะคะน้ำซ้ำยังโลบโมโทสันอยากได้ทรัพย์สินของเดือจึงถลำลึกไปสู่การฆาตกรรมแล้วหันศพใส่หีบเหล็กก่อนนำไปถ่วงน้ำนะคะว่ากันว่า มีเหยื่อทั้งสิ้นนะคะจำนวนติดรายที่ถูกนายบุญเพ็งสังหารและอําพรางด้วยวิธีการสุดฮารุโหดนะคะโดยศพสุดท้ายเป็นเศรษฐีนีนะคะที่สามีหมังเมินจึงมักมาร่วมรับนอนกับบุญเพ็งเป็นประจำกระทั่งเธอตั้งครรภนะคะและขอให้บุญเพ็งรับผิดชอบแต่เขากับสังหารเดยือออย่างขวดเทียมนะคะและนำศพไปใส่หิบเหล็กไปท่วงน้ำเหมือนหกศพที่ผ่านมา ซึ่งการถ่ายตัวไปของหญิงสาวเหล่านั้นนะคะที่แต่ละลายสนิทสนมกับบุญเพงก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มระแคะระคายและสงสัยว่าบุญเพงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งต่อมานะคะชาวบ้านได้ทอดแถแล้วเจอหีบเหล็กที่มีซากศพอยู่ภายในทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสอบสวนสืบสวนนะคะจนกระทั่งพบหลักฐานเชื่อมโยงว่าบุญเพงคือฆาตกรโหดนะคะ แต่กว่าความจริงจะปรากฏบุญเพงก็ศึกจากเพศบรรพชิตแล้วนะคะและกาลังจะแต่งงานกับญิงสาวที่ตนเองหมายปองนะคะโดยเขาถูกตํารวจรวบตัวในวันวิวานนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากบุญเพงจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องรายแรกๆของไทยที่มีการบันทึกไว้แล้วนะคะในประวัติศาสตร์ยังระบุว่าเขาเป็นนักโทษรายสุดท้ายนะคะที่ถูกประหารชีวิต ด้วยการตัดคอเมื่อวันที่19สิงหาคม2462นะคะเรื่องราวของคาตะโกนโหดร,รายนี้นะคะได้มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปีพศ2510และพศ2523อีกทั้งก่อนหน้านั้นนะคะคณะรำกัดได้นำไปทำการแสดงรวมถึงละครวิทยุละครโทรทัศน์แต่ถ้าเล่ากัน ตามพยานหลักฐานที่ค้นพบก็จะมีอยู่สองศพนะคะที่ถูกบุญเพ่งฆ่าและยัดใส่หีบก่อนนำไปถงน้ำศพรายแรกเป็นพ่อค้าเพชรพลอยโดยบุญเพ่งขณะบวชพระได้ลงเอยมาที่กุฏิแล้วร่วมกับลูกศิษย์ฆ่าชิงทรัพย์ก่อนถันศพใส่สหีบเหล็กนะคะส่วนรายที่สองเป็นเศรษฐีนีที่ร่วมหลับนอนกับบุญเพ่งขณะเป็นพระภิกษุจนตั้งท้องแล้วเรียกร้องให้เขารับผิดชอบ จึงถูกบุญเพงสังหารโหดนำศพไปใส่หีบเหล็กท่วงน้ำก่อนชาวบ้านจะมาเจอนะคะแล้วก็กลายเป็นหลักฐานมัดตัวเขาเนื่องจากมีพยานยืนยันว่าเหือออกไปพบบุญเพงก่อนจะหายตัวไปและกลายเป็นศพในที่สุดนะคะบุญเพงหีบเหล็กนะคะจอมสาย,ยเวทศฆาตกรรมนักโทษตัดหัวคนสุดท้ายนะคะ วันนี้นะคะเรามาดูฆาตรกรรายสุดท้ายนะคะในประวัติศาสตร์ไทยนะคะนับตั้งแต่ปีสอง7นห้าสี่นะคะเป็นต้นมาที่ตายไปโดยไม่มีศีรษะอยู่บนบ่านะคะบุญเพ่งนะคะหากเรียกกันเฉยๆเราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นหมอดูที่น่ายกนะคะ กิริยานอบน้อมมีความเฉลียวฉลาดนะคะแต่หากเรียกว่าบุญเพง่งขีบเหล็กนะคะหลายคนคงจะทราบดีนะว่าเขาเป็นฆาตกรฆ่าหันศพหญิงสาวในย่านบางลำพูช่วงพศอ,อ,อ2461นะคะบุญเพงนะคะพระนอกรีดที่ถูกจับศึกพราะทำผิดวินัยสงฆ์นะคะต่อมาตั้งตนเป็นอาจารย์มีคาถาอาคม ทำสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับผู้ที่เชื่อในเรื่องของคุณใสและลงมือสังหารเหยื่อผู้เคาะร้ายคนแล้วคนเล่าเพียงเพื่อต้องการทรัพสมบัติมาเป็นของตนโดยอำพังคดีด้วยการหันศพใส่ทิปเหล็กและในที่สุดวิญญาณอังคารเหล่านั้นก็แสดงอาถรรพ์ให้ทุกคนได้เห็นจนในที่สุดบุญเพ่งเขาถูกจับและสารตัดสินประหารชีวิต ด้วยการกุดคอเป็นคนสุดท้ายเมื่อวันที่19สิงหาคม2462ก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ต่างประเทศก็ให้ความสนใจถึงขนาดตั้งฉายาของบุญเพ็งทีเหล็กนะคะว่า the murdered iron box หรือขาตรกรผู้อำพางด้วยหีบเหล็กนะคะย้อนรอยชีวิตขาตรกรนะคะหลังจากเปลี่ยนแปลงจากการปกครองจากระบบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขช่วงนั้นมีการประหารนักโทษสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งรู้จักกันดี ในสมัยนั้นว่าบุญเพงซึ่งก่อคดีฆ่าคนตายหลายชีวิตและศพที่บุญเพงได้ฆ่าและนำมาใส่หีบเหล็กแล้วยนทิ้งน้ำสุข,ขังชาวบ้านขนานนําว่าบุญเพงขีบเหล็กนะคะซึ่งนับว่าบุญเพงเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์บุญเพงเดิมเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นที่เรื่องรือและเก่าขานของกำพาพ่อแม่แต่เด็ก อยู่กับตายายชื่อตาสุขและนางเพียนซึ่งเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมนะคะแต่นายบุญเพ็งนะคะไม่เอาไหนงานการไม่อยากทำโดยปล่อยให้ตายายไปทำนาตามภาษาส่วนตัวเองนะคะกับสนใจวิชาด้านศิยศาสตร์เวทมนต์และได้ไปเรียนวิชาอาคมกับตาไปรนะคะสัปปรือวัดไผ่เคาะผู้มีวิชาดีทางกำจัดพูดผีปีศาจ และทำสเนียแฟดและหมอดูบุญเพงเรียนจบจนคบรบหลักสูตรวิชาศิลศาสตร์ประเภทม์ดำฝั่งรูปฝังรอยพร้อมวิชาหมอดูนะคะนอกจากเขาจะมีรูปร่างอ่อนแอนะคะเขายังมีกิริยานอบน้อมเจรจาพาธีอ่อนไหวไพเราะจนสาวๆทั้งหลายนะคะทอดสายตาให้วิชาที่บุญเพงเรียนมาเป็นวิชาที่ไม่ให้คุณใครและตาสุกยายเพียนตระหนักดีนะคะ แกคอยห้ามปรามต่าง,างนาๆนานาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากบุญเพ็งเท่าที่ควรนะคะต่อมานะคะเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มถูกตายายดุดาห้ามปรามไม่ให้เล่นวิชาศยศาสตร์นะคะเขาจึงทนไม่ไหวและมุ่งหน้าเข้าสู่ย่านบางลำพูที่บางกอกก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะมาตั้งสำนักหมอผีอยู่ในสวนใกล้คลองบางลำพูเปิดสำนักดูหมอสะดกเคราะห ต่อชะตาชีวิตรับทำเมตตามหานิยมสเสน,น่ห์ยาแฝดและศิยศาสตร์ซึ่งขณะนั้นมีคนมาหาแวะเวียนมากมายนะคะบุญเพ็งเป็นคนรักชอบพอมากมายเนื่องจากเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะคะพูดจาไพเรอ่อนวานกับอีกด้านก็มีคนไม่ชอบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันศัตรตูก็ไม่น้อยนะคะ ที่สำนักสงของเขานะคะก็มีเหีบเหล็กโบราณอยู่จ็ดใบนะคะช่วงนั้นผู้หญิงได้ไปติดพันไปหาตอนกลางคืนและนั่งคุยจนดึกดื่นก็ต่างตกเป็นทาสวัสดิ์ของเขาทั้งสิ้นนะคะนั้นวันเข้าผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอย่างลึกลับไรร่องรอยพร้อมกับหีบเหล็กที่หายไปทีละใบพฤติกรรมของเขาที่เล่นบทรักกับผู้หญิงอย่างสาดิษทารุณจนขาดใจตาย แล้วเขาก็ใช้มีดสับศพเป็นท่อนๆยัดใส่หีบเหล็กแล้วนำไปทิ้งคลองย่านบางลำพูเพื่อทำลายหลักฐานซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมในสมัยนั้นมากที่สุดนะคะและก็มีผู้หญิงคนแล้วคนเล่าที่ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับบุญเพง่งคนสุดท้ายเป็นคุณนายที่สามีทอดทิ้งรูปร่างดีแต่งกายทองเต็มตัวบุญเพงก็เสพสมแล้วกลายเป็นขาประจำ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะหญิงคนนั้นก็ตั้งท้องอก็เลยยื่นคำขาดให้บุญเพงรับผิดชอบเป็นเมียให้ออกหน้าออกตาซึ่งบุญเพงก็บ่ายเบี่ยงตลอดเวลานะคะดังนั้นเขาจึงต้องฆ่าหญิงคนนั้นเสียแล้วนำศพผันเป็นท่อนๆยัดลงในหีบแล้วไปถึงคลองอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็เป็นหีบใบสุดท้ายที่มีซึ่งหลังจากนั้นนะคะเริ่มระแคะระคายบุญเพงจึงรีภัยที่ว่า จะมาหาตัวหนีไปบวชเป็นพระที่วัดแถวอายุทยาหลังจากนั้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกรรมเวรอะไรหรืออะไรนะคะที่ทำให้บุญเพ็งต้องสึกออกมาเพื่อแต่างงานกับผู้หญิงที่เขาหมายปองและคืนนั่นเองนะคะที่ยังไม่ทันได้ถึงสวรรค์น,นะคะก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาล้อมตับไว้อย่างละม่อมในข้อหาฆ่าคนตายอย่างเข้มโหดนะคะ เรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านที่ไปทอดแถแล้วเจอขีบทางติดใบในนั้นมีซากศพเป็นท่อนๆอ,อยู่ในขีบทุกใบจึงต้องลงโทษและถูกประหารตัดสินโดยการประหารชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการลงโทษที่หนักที่สุดนะคะในช่วงการประหารชีวิตนั้นได้มีผู้คนมากมายมาดูการประหารชีวิต แต่ไม่มีญาติของบุญเพ็งเลยสักคนนะคะแม้กระทั่งเจ้าสาวซึ่งยังไม่ทันจะส่งตัวเข้าหอก็ไม่มานะคะในช่วงประหารชีวิตนั่นเองนะคะเพชฌฆาตตำดาบอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ลงดาบอันคมกริบลงบนคอแทนที่คอจะขาดเลือดพุ่งกระฉูดกลับกลายเป็นว่าคมดาบนั้นไม่ได้ระเคืองผิวเลยจนเพชฌฆาตพูดว่า มึงมีอะไรดีให้เอาออกเสียเถอะหลังจากนั้นเพชฌฆาตก,ก็เอาพระเครื่องทิ้งไปในกอไผ่คราวนี้รำดับใหม่ดาบหน้ารำจนบุญเพงเ,งเขิมเผอทันใดน,นั้นดาบหลังฟันดังชับคราวนี้คอขาดหัวกระเด็นจนเลือดพุ่งกระฉูดผู้คนที่มาต่างร้องวิทวายระงมเพราะว่ากันว่า ขณะที่ศีรษะถูกคมดาบของเพชคฆาตฟันฉับนั้นในช่วงวินาทีสั้นๆชาวบ้านหลายคนได้เห็นมุมปากของบุญเพ็งขมุบขมิบเหมือนท้องคาถาอะไรสักอย่างซึ่งว่ากันว่าอาจจะเป็นไพ่ตายคุณใส่ครั้งสุดท้ายของเขาเพื่อจะป้องกันชีวิตเขาได้แต่ว่าของดีของบุญเพ็งนั้นน่าจะเสื่อมไปนานแล้วค่ะเพราะผู้หญิงกับคุณใสไม่ถูกกันอยู่แล้ว ของดีเช่นคาถาอาคมของเขาจึงเสื่อมด้วยประการชนี้ศพของบุญเพง็งขีบเหล็กนะคะถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้านั่นเองนะคะจนภายหลังญาติมาจัดการเผาศพตามประเพณีและกล่าวกันว่ารอยสักช่วงแผ่นหลังของเขานะคะเผาไฟไม่ไหม้ญาติกริบกระดูกใส่เตดีไว้ข้างหลังโบสดวัดจนช่วงหลังเตดีถูกลื้อออกทางวัดภาษีจึงได้ ให้ช่างปั้นรูปปั้นจำลองเอาไว้นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อปีพศ .2537 นะคะตั้งอยู่ในศาลเล็กๆติดกับวิหารซึ่งเป็นอนุสรณ์ว่าเขาเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายเมื่อปีพศส4 7 4ก่อนเปลี่ก่อนเป็นแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2อง5น2,475สาศาลลุงบุญเพ็งขีบเหล็กได้มีคนไปกับาบไหว้บูชาเสียงโชคลาภ และเข้าใจว่าวิญญาณของเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนทุกวันนี้เพื่อไถ่บาปอีกนับร้อยนับพันปีนะคะนับว่านะคะเขาเป็นนักโทษคนสุดท้ายที่ได้รับโทษประหารชีวิตด้วยการบั่นศีรษะนะคะแล้วก็นายบุญเพ็งก็คือฆาตกรฆ่าหาันศพคนแรกของเมืองสยามเลยนะคะสิ่งที่ทำให้บุญเพง็งขีบเล็กได้กระทําความผิดนั้นมีเพียงอย่างเดียวนะคะ นั่นก็คือกิเลสในใจเขานั่นเองนะคะมนดําก็คือของนอกรีดซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่คอยผูกมัดมนุษย์ด้วยความกลัวความโรคความหลงนะคะและสิ่งที่เขาได้รับเป็นผลตอบแทนจากกรรมของเขาและจะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้แก่นักเล่นศสยศาสตร์มนดำนอกฤทธ์ทั้งหลายนะคะ นายบุญเพ็งถีบเหล็กนะคะซึ่งถูกประหารชีวิตไปเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบสองนะคะนายบุญเพ็งถูกประหารชีวิตที่วัดภาษีริมคลองแสนแสบนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็คือย่านเอกใหม่ทางด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเขาก็ร่ำลือกันว่านายบุญเพ็งถีบเหล็กนะยคะ่ะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะ ซึ่งหลือกันว่ามีหญิงสาวที่ตกเป็นเดือของนายบุญเพ็งหลายลายและหญิงสาวเหล่านั้นนะคะทยอยหายตัวไปพร้อมกับผิดเหล็กที่หายไปเรื่อยๆนะคะจนมีการฆ่าหันศพหญิงสาวเรื่องที่ถูกพูดกันต่อไปนี้นะคะทำให้บุญเพ็งกลายเป็นฆาตรกรโรคจิตพิษสวัสฆาตรกรรมนะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะยังไม่มีการใช้นามสกุลน,นะคะ นายบุญเพ็งขีบเหล็กจึงเป็นฉายาที่เรียกตามเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นตามความจริงนะคะนายบุญเพ็งขีบเหล็กนะคะมีเพียงนายรอมและนางปริกเท่านั้นและทั้งสองคดีมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยไม่ได้ลงมือฆ่าคนเดียวนะคะในสมัยนั้นนะคะสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปลายปีนั้นพศสอง0 ชาวบ้านในละเวกคลองบางกอกน้อยซึ่งมีอาชีพในการงมกุ้งตับปลาในคลองนะคะได้พบผีบเล็กใบหนึ่งที่จมอยู่ในคลองแห่งนั้นคาดว่าพวกคนรวยคงจะเอาสมบัติมีค่าทองหยงทั้งหลายแหล่ใส่หีบมาโยนฝากน้ำตอนมีสงครามน้ำคงพัดพามาถึงนี่ชาวบ้านผู้พบผีบเหล็กใบนั้นสันนิษฐานนะคะ ชาวบ้านคนอื่นต่างตื่นเต้นกับผีบเหล็กใบนั้นเป็นหนักหนาด้วยคิดว่าเป็นหีบมหาสมบัติสมัยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อเปิดหีบออกมาทุกคนที่มามุงดูต่างทำหน้าสยองขนลุกเมื่อเห็นศพชายคนหนึ่งในสภาพเน่าเปื่อยในหีบนั้นนายบุญเพ็งนะคะเกิดในปีขนันในเพชรฆาตเลิกนะคะเป็นคนท่าอูเทน มณฑลอุดรสมัยนั้นแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นมณฑลเทศาพิบาลมณฑลอุดรจะกินพื้นที่อุดรธานีขอนแก่นเลยนครพนมหนองคายสกลนครต่อมาบุญเพ็งได้เข้าพนาครและรำเรียนสายเวทเมื่ออายุ15ปีกับสับปเเหล่อคนหนึ่ง เริ่มบทเรียนในบรวรพุทธศาสนาเมื่ออายุได้20ปีที่วัดเทวราชคุณชรแต่ประพึกไม่เหมาะสมจึงถูกไล่ออกจากวัดย้ายมาอยู่ที่วัดสุทัศเทวรารามเมื่อแรกเจ้าอาวาสไม่ยอมแต่พระบุญเพ็งให้คำมั่นว่าจะกลับตัวกลับใจประพฤตตนให้ถูกต้องตามพระวินยัยพระอาวาสจึงยอม ให้บุญเพ็งชัยวัดและผ้าเหลืองเป็นเกาะในการประกอบวิชาชีพทางศิยศาสตร์ที่ได้รับเรียนมาปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสลงเชื่อเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ภายหลังถูกจับศึกเพราะใช้กุติเป็นที่มั่วสุมกินเหล้าเล่นการพนันตอนนั้นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ารู้ไม่ว่ากุติหลังนั้นเป็นที่ฆ่าในล้อมพ่อคาเพชร ร่วมกับนายพันในฐานะผู้รู้เห็นและว่าจ้างรถเจ็กนำหีบศพไปโยนทิ้งน้ำนายบุญเพ็งค่านายล้อมขณะที่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตรุ่งเช้าของวันที่7มกราคม2461นายบุญเพ็งได้ส่งคนมามอบจดหมายแก่นางปลิกในตอนนั้นเขาถูกจับศึกแล้วให้แม่ปิกมาตามนัด เพื่อมารับสร้อยที่ฉันขอยืมไว้คืนจดหมายนายบุญเพง็งกล่าวเพียงสั้นๆไว้แค่นั้นหลังจากนั้นนางปลิกก็ได้ไปตามนัดหมายเพื่อจะเอาสร้อยคอทองคํามีน้ําหนักเส้นละสิบบาทจํานวนสองเส้นนั้นบางคืนทําไมนางปลิกจึงไว้เนื้อเชื่อใจนายบุญเพง็งนางปลิกเป็นภรรยาของนายปรังขุนสิทธิคดีฐานะร่ำรวยจึงเก็บสะสมเครื่องทองเครื่องเพชรไว้เป็นจำนวนมาก ความสนิทชี่เชื่อนั้นน่าจะเป็นลูกค้าคนหนึ่งของนายบุญเพง็งผู้ชำนาญด้านเวทมนต์อาคมมหาเสน่ห์ทางศยศาสตร์บางก็ว่านังปลิกได้ลักรอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตั้งแต่นายบุญเพ็งยังบวชอยู่วันที่สิสอมกราคม2461ยามเย็นตะวันคอยต่ำแสงสีจับขอบฟ้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพยา ปรากฏหีบศพใบหนึ่งลอยมาติดที่หน้าวัดไซม้าจังหวัดนนทบุรีภายในพบศพหญิงสาวนางหนึ่งในสภาพนั่งยองๆถูกมัดมือมัดเทา้ามีมุ้งคุมศพมีอิด่วงในหีบนั้นอีก8ก้อนหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดรเมประจำวันที่14มกราคม2461 อมัดเอกพระยานนทบุรีนะครบาลนนทบุรีลงประกาศรูปพันธสันฐานของผู้ตายเพื่อสืบหายาติในวันเดียวกันนี้นายบุญเพ็งก็เข้าพิธีแต่งงานกับนางปาดลูกสาวของนางบัวมีบ้านช่องอยู่ที่ถนนตีทอง15มกราคมมารดานางปลิกให้การว่าลูกสาวได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่7มกราคมฉันสงสัยว่านายบุญเพ็งจะเป็นผู้ฆ่า หมายชิงสร้อยข้อมือทองคํานางให้การอย่างนั้นนะคะหีบเล็กใบที่สองเป็นศพของนางปลิกผู้ร่วมก่อคดีกับนายบุญเพ็งคือนายจรันและสมีเจริญเมื่อนายบุญเพ็งถูกจับสารภาพว่าต้องการเงินไปแต่งงานกับนางตาดวันที่17กุมภาพันธ์2461เริ่มพิจารณาคดีสมัยนั้นหนึ่งเมษาถือเป็นวันปีใหม่คดีหีบลอยน้ำ ลงหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นอย่างคึกโครมคดีสิ้นสุดเมื่อวันที่12สิงหาคมและ19สิงหาคม2462น้ายบุญเพ็งถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอที่วัดภาษีเช้าวันนั้นชาวบ้านและผู้คนมามุงดูการประหารอย่างเนืองเน่นนายบุญเพ็งไม่ได้มีท่าทีสะทกสะท้านเสียอกเสียใจกับการประหารแต่อย่างใดนายบุญเพ็งก็ยังเชื่อมั่น ในวิชาอาคมของตนอยู่แม้เพชฌคาตจะนำดอกไม้ทูบเทียนมาใส่มือที่พนมไว้เขาก็ยังคุยยิ้มแย้มชวนหัวกับผู้คนที่มามุงดูรอบข้างตลอดเวลานายบนเพลงส่งสายตาไปรอบๆบ,บริเวณเห็นบนต้นไม้ใหญ่มีเด็กๆบินขึ้นไปดูการประหารเฮ้ยๆฮ้ให้หนูพวกเองจะบ,บินขึ้นไปดูทำไมวะ มาดูข้างล่างนี่ให้หาเดี๋ยวตกลงมาตายก่อนกูจะหาว่ากูไม่เตือนนะเว้ยพูดแล้วบุญเพ็งก็หัวเราะเอิกอักชอบใจการประหารบุญเพ็งในวันนั้นใช้เพชฌฆาตถึงสามคนเอากํำลังของเพชฌฆาตเลิกฝ่ายธรรมะเข้ารัางเพชฌฆาตเลิกฝ่ายอาธรรมข้อดีของเพชฌฆาตเลืกคือมีดวงสำหรับคุ้มตนเอง เพราะถ้าใช้คนในเลือกอื่นทําการฆ่าก็จะต้องอาถรรพ์ให้อายุสั้นเพราะการฆ่าคนคือบาปสูงสุดนายบุญเพ็งเชื่อในเวทมนต์อาคมทางศิลศาสตร์ที่รับเรียนมาหนึ่งและเชื่อว่าผู้เกิดในเพชฌฆาตเลือกมีดวงคุ้มครองตนอีกหนึ่งดังนั้นเขาจึงไม่มีความเกงกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตแต่อย่างไร นายบุญเพ็งฆ่าผู้บริสุทธิ์ถึงสองคนทําให้ดวงคุ้มครองตนไม่สามารถช่วยชีวิตตัวเองได้อีกต่อไปในรันประหารเราเพชฌฆาตแต่งกายด้วยเตี่ยวแดงอยักรลังสวมเสื้อกักสีแดงลงยันมหาอำนาจมหาเดชค่าศีรษะด้วยผ้ายันผืนแดงปีหลวงทําเพลงโหยหวนลงดับครั้งแรกแทบไม่ระคายผิวหนัง ไอบุญเพงเองมีอะไรดีจงบอกมาคราวนี้บุญเพงปิดปากเงียบเพชรคาดนึกรู้จึงตกเข้าที่บริเวณบ่าด้านหลังยังผลให้พระที่บุญเพงอมซ่อนไว้กระเด็นหลุดจากปากทันทีนะคะนี่เองของดีว่าแล้วเพชรคาดก็หยิบเอาพระองค์ขึ้นมาเทิดไว้เหนือหัวบอกกล่าวเจตนาและอาราธนาพระองค์นั้นไปยัง กอไผ่และแวกนั้นนะคะเพื่อให้พ้นจากรัศมีอาคมของนายบุญเพงนายบุญเพงขยับปากพึมพำราวบนเวทมนต์คาถาดวงตาบ่งบอกถึงความพยายามในการรวบรวมกำลังของอาคมเป็นครั้งสุดท้ายเพชฌฆาตตรงดาบอีกครั้งร่างของบุญเพงกระตุกยกมือขึ้นสูงเลือดพุ่งเป็นสายอ้าปากตะรองดาบแรลกขวายังไม่หลุดจากบา่า ผู้คนที่มามองดูการประหารต่างร้องวิตวายด้วยความเสียวใ้ทันใดนั้นเพชรฆาตดาบสองก็ฟันอีกครั้งจนหัวของนายบุญเพงหลุดจากบ่ากล้งไปตามทางหลังประหารเมื่อมีการเผาศพปรากฏว่าร่างกายส่วนอื่นๆไม่ทั้งหมดยุกเว้นรอยสักยันกลางแผ่นหลังที่ไม่ไหม้เมื่อแรกเท่ากระดูกได้เก็บไว้ในเจดีภายในวัด ต่อมาที่บริเวณเตด,ดีนั้นได้รือถอนไปจึงได้ปั้นฝุ่นและสร้างศาลาผู้ออกเงินในการสร้างศาลานี้มีจต่รึกว่ากำกับบนศาลาว่านายอนุสร์นางสมพรใจเพชร 4. ทธันวาคม2520เรื่องของนายบุญเพ็งคีบเหล็กก็ผ่านมา98ปปีบันทึกของวัดภาษีระบุว่าสมัยก่อนทั้งราชการได้ใช้พื้นที่ป่าช้า ไทยวัดเป็นแดนประหารนักโทษด้วยการตัดคอภายหลังได้ยกเลิกเปลี่ยนมาเป็นการยิงเป้าแทนจากหนังสือสยามโบราณบันทึกไว้ว่านักโทษที่ถูกทางการประหารด้วยการตัดคอคนสุดท้ายในป่าช้าไทยวัดชื่อนักโทษบุญเพงหรือที่รู้กันโดยทั่วไปว่าบุญเพงขีบเหล็กนะคะ รูปปั้นของนายบุญเพ็งก็คืออนุสร์การตัดหัวนักโทษเป็นคนสุดท้ายของวัดแห่งนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงบาปบ,บุญคุณโทษแต่ไม่ใช่แต,ใชแต่ไม่ใช่ทิพยะภาวะที่ว่าจอมขมังเวชช่วยให้้นคดีความจุดทูบเก้าดอกตามที่ใครไม่รู้ติดไว้แต่อย่างใดเป็นไงคะคดีฆาตกรต่อเนื่องนะคะ นายบุญเพ็งขีบเหล็กนะคะซึ่งเป็นการฆ่าทุกครั้งเขาก็จะนําศพนะคะหั่นศพแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในหีบเหล็กนะคะแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำนะคะก็ขอบพระคุณนะคะข้อมูลนะคะจากไทยรัฐนะคะจากพิกวีเดียนะคะแล้วก็ MGR o n l อ n e นไลนพลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก w o r k ์ก i พ t t o d a y เ o ยขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลนะคะที่ให้ดิฉันนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอ p พี EP นี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นสาระบันเทิงสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่เข้ามาชมมาฟังกันอยู่นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคสแชนแนลนะคะ โปรดติดตาม Ep ีต่อไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะสํำหรับ e ีพีนี้นะคะดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะ E ีพีนี้ก็ขอประคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอลากันไปด้วยภาพการประหารชีวิตของนายบุญเพ็งหิปเด็กนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะ e ีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอีีหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ